พออยู่บรมโกศเขาแกโกรธเพราะอยู่ท้ายสระมากที่ให้บ้านให้พระราชบัลลังก์แกจะเอาศพพออยู่ท้ายสระไปทิ้งน้ำอ่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะโกรธพี่มากจะเอาศพไปทิ้งน้ำโยนทิ้งน้ำคุณนางห้างมันที่หายเลยทำไมคนอยากเรียกพระเจ้าเสือแสดงว่าท่านก็ต้องดุเหมือนเสือใช่ไหมแต่ในพงศาวดารพม่าในคำให้การของชาติกรุงเก่าอ่ะบอกพระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยดำรงซึ่งคุณธรรมแต่ว่าการขึ้นมาครองราชของท่านเนี่ยมันดูโลดโผนไปหน่อยสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทป์2คอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ลุงหัวทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กับเน็ตไอดอลทางประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ตุ๊กปังปิยสวัสดีครับ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 อาจารย์ตุ๊ก EP ที่แล้วเราคุยเรื่องที่มีการใช้ท่อนจันทร์เนี่ยในการที่จะจัดการกับราชวงศ์หรือว่าคิงในสมัยก่อนนี่ฮะอาจารย์ผมถามจริงๆเหอะคนที่เป็นเพชฌฆาตตอนนั้นเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาต้องทำหน้าที่ที่เขาจะทุบไปที่กษัตริย์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงฮะมันก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่อ่ะถ้าไม่ทำคนที่โดนทุบก็จะต้องใส่ถุงแดงไม่ใช่ถุงแดงด้วยอันนี้เป็นถุงขยะเพราะถุงแดงใช้กับกษัตริย์กับเชื้อพระวงศ์ใช่ไอ้นั่นเป็นไพร่มันจะต้องโดนทุบแทนไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ไงแต่คงจะแบบมาถ้าเป็นผมก็คงแบบรู้สึกมันไม่ค่อยจะดีเนาะยังไงครับเป็นกษัตริย์เนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องทำอ่ะมึงทำมึงตายแทนไม่ได้ก็ต้องทำเนาะทีนี้จานมันมีเรื่องของวัดโคพยาเนี่ยทำไมเวลาเขาทำอะไรกับกษัตริย์องค์กรหรือเชื้อพระวงศ์ทำไมต้องไปที่วัดนี้โดยเฉพาะเนี่ยฮะไอ้วัดโคพยาเนี่ยมันมีสองที่นะฮะสองวัดครับวัดหนึ่งเนี่ยอยู่หลังวัดหน้าพระเมรุปะวัดหน้าพระเมรุนะครับอีกวัดหนึ่งอยู่ตัวภูเขาทองค่ะคราวนี้ว่าบทสรุปเนี่ยของกรมศิลปากรเนี่ยก็ยังไม่สรุปให้แน่ชัดเจน 100% ว่าจริงๆวัดที่ทุบกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ที่ทำผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยหรือที่โดนปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยวัดไหนอันไหนแน่เพราะไม่มีปัญหาที่โลกแตกเถียงกันพระอาจารย์ก็เดินดูทั้งสองวัดเนี่ยเนาะคราวนี้เรามาพูดถึงบริบทในการยึดอำนาจก่อนพอยึดอำนาจเสร็จเนี่ยกษัตริย์หรือแต่ละคนเนี่ยต้องมีพรรคพวกถูกป่ะมีพรรคพวกถ้าเอาไปทุบที่ตรงภูเขาทองเนี่ยมันไกลจากพระราชวังมีสิทธิ์ที่ว่าจะโดนชิงตัวนักโทษได้โอ้พูดเดินทางไกลมันใช่มีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนใช่ไหมหรือไม่ว่าคิงองค์ใหม่อาจจะโดนลอบทำลายก็ได้ใช่ไหมฮะคิงเขาจะไม่ไปเขาจะให้ขุนใหญ่เพื่อนั้นน่ะเพื่อทหารขุนทหารน่ะไปอ๋อคิงเขาจะไม่ไปอยู่ในวังอยู่ในวังอ๋อเขาไม่ต้องการเห็นไม่เพราะบางทีมันรู้จักกันเคยเห็นหน้าเห็นตากันเคยอาจจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเคยเล่นหัวกันมาก่อนน่ะไม่อยากเห็นโอเคก็ไม่อยากเห็นสุดท้ายทำไงก็เราก็มองว่าอาจารย์มองว่ามันน่าจะเป็นที่หลังวัดหน้าพระเมรุคือวัดโคกพญานั้นอีตรงนั้นเนี่ยมันใกล้กับพระราชวังมากมันประมาณไม่ถึงกิโลน่ะใช่ไหมมันสามารถเอาตัวไปทุบตรงได้เลยและตรงนั้นน่ะมันมีการปลูกบ้านแล้วขุดบ้านแถวบ้านไปเจอทับสวงอะไรคือทับสวงคือเครื่องประดับประดับหน้าอกอ่ะเป็นทองคำแต่อาจารย์ไม่ได้บอกนะว่าใครเจอแล้วเจอเนี่ยถ้าขายสมัยก่อนเนี่ยไปประมาณ200,000 กว่าบาท200,400หรือเท่าไหร่เนี่ยก็ปลูกบ้านในหลังนึงเลยคือก็ไปขุดเงี้ยเพราะว่าตรงนั้นตอนหลังวัดโคกพญาเนี่ยคนล้อมรอบหมดแล้วกฎในการประหารกษัตริย์มันมีอยู่ข้อหนึ่งคือหนึ่งถ้ากษัตริย์โดนจับตัวยังไงเครื่องประดับแหวนในนิ้วทับทรงทับทรวงแล้วแต่อยู่ตัวเนี้ยห้ามเอาออกจากตัวเขาถือว่าเป็นการให้เกียรติห้ามเอาออกจากตัวห้ามออกจากตัวเลยแหวนกำไรต่างหูคุณทนต่างๆเนี้ยทองพระกรต่างๆเนี้ยห้ามเอาออกจากตัวก็คือให้ท่านเอาติดตัวไปติดตัวไปแล้วคราวนี้พอนานเข้าปุ๊บเนี่ยที่อาจารย์ปักใจว่ามันเป็นตรงนั้นเพราะว่า1ด้วยระยะเวลาระยะทางมันไม่ไกล2แล้วมันเจอหลักฐานที่ว่า1คือมันเจอทับสวงอ่ะซึ่งทับสวงเนี่ยคนธรรมดามันไม่มีมันจะมีเฉพาะกษัตริย์เท่านั้น
แต่ทับซวงนี้จะเป็นของใครก็ไม่รู้นะครับแต่คราวนี้เรามาพูดถึงว่ากษัตริย์ที่โดนทุบคนแรกเลยองค์แรกเลยคือพระเจ้าทองจันทร์โดนพระราเมศวรเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยคราวนี้ อีตรงนั้นน่ะมันคงจะไม่ชื่อวัดโคกพญาหรอกแต่ว่าจากหลักฐานโบราณคดีเนี่ยมันเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้นหรืออาจจะมีมาก่อนแล้วคำว่าโคกพญาเนี่ยโคกเนี่ยคือมันการเอาดินเนี่ยพูนให้สูงขึ้นใช่ไหมพูนเป็นโคกพูนเป็นโคกขึ้นมา อาจารย์ก็หมายว่าถ้าเอากษัตริย์เนี่ยไปทุบตรงนั้นน่ะตายแล้วเนี่ยมีการฝังไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็พูนดินขึ้นมาพูนดินขึ้นมาก็เลยสมัยก่อนกษัตริย์เนี่ยจะเรียกว่าพญารามคำแหงเนี่ยคนที่เป็นกษัตริย์สมัยยุคโบราณนะก็ยุคใหญ่ยุคต้นเนี่ยจะเรียกว่าพญาหรือพ่อขุนอะไรแต่เนี่ยจะเรียกเจ้าเรียกพญาอะไรพวกเนี้ยคำนำหน้าเป็นพญาใช่คำหน้าเป็นพญาวัดนั้นเลยเรียกว่าวัดโคกพญาโอ้เข้าใจแล้วแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะมันโหมันหมดสภาพแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดมาเนี่ยมันชี้ช่องมิจฉาชีพเหมือนกันนะว่าเขาจะเครื่องประดับต่างๆนานาเนี่ยมันไม่เหลือแล้วล่ะเพราะว่าบ้านคนอ่ะบ้านคนมันล้อมไม่หมดแล้ววันดีคืนดีบ้านคนเหล่านั้นเกิดเขาก่อสร้างขุดอะไรขึ้นมาอาจจะมีเป็นอาจจะเจอได้เครื่องประดับของกษัตริย์ในสมัยก่อนใช่อาจจะเจอได้เพราะว่าจากการขุดค้นของกรมศิลปากรมันเจอเครื่องประดับด้วยก็เป็นไปได้ว่าเครื่องประดับต่างๆนานาอาจจะอยู่ตรงนั้นที่ยังขุดไม่เจออีกก็โหกษัตริย์กี่องค์นะที่โดนทุบตรงนั้นแล้วก็ฝังตรงนั้นน่ะกี่องค์ฮะอาจารย์โหบานเลยเอาว่ากษัตริย์หลายองค์แล้วเพื่อเชื้อพระวงศ์อ่ะเอาว่าเป็นร้อยอ่ะที่ไม่ได้บันทึกในพงศาวดารน่ะเวลาเขาฆ่าคิงไปเนี่ยเชื้อพระวงศ์ก็ต้องถูกฆ่าไปด้วยเหมือนกันมาใช่เพราะเผอแบบคนที่ร่วมก่อการน่ะหรือว่าคนที่เขาเห็นว่าเป็นภัยเนี่ยเขาก็ทุบนะเอาไปด้วยพร้อมๆกันเอาใช่ไงไอ้จะเก็บไว้ทำไมล่ะเก็บไว้เป็นเสี้ยนทำไมเก็บไว้เป็นเสี้ยนหนามทำไมอ่ะทุบเหมือนกันแล้วตั้งแต่ยุคต้นมาเนี่ยเยอะมากเด็กกระโดนเนี่ยพระราชาธิราชก็ทุบตรงนั้นผู้หญิงเจ้าฟ้าหญิงชื่อเจ้าฟ้าหญิงโกรธก็เดินตรงนั้นโดนตรงนั้นแหละคือแต่ว่าเขาให้เกียรติในการทุบนะถือว่าให้เกียรติในการทุบคือถ้าใครไปตายที่ตรงนั้นอ่ะถือว่ามีเลือดขัตติยะถือว่าเป็นชนชั้นสูงอย่างหนังล่าสุดเนี่ยเรื่องแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยที่กำลังจะฟิชฟีเวอร์ขึ้นมาเนี่ยครับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนี่ยทำไมไม่โดนไปทุบที่วัดโคกพญาเพราะว่าเขาไม่ให้เกียรติแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศ์ฝาเป็นกษัตริย์เฮ้ยจริงอ่ะถ้าเป็นกษัตริย์จับตัวได้ก็ต้องไปประหารที่วัดโคกพญาถูกปะถูกแต่เขาไม่ให้เกียรติไงถูกปะเขาไม่ให้เกียรติไงแต่ขุนพิเรนพระมหาจักรพรรดิเนี่ยใช่ไหมขุนอินทรเทพเนี่ยใช่ไหมไม่ให้เกียรติขุนวรวงศ์ฝากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ในการที่ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ก็เลยเอาไปตัดคอและเสียบประจานถูกเปล่านี่คือนั่นคือการไม่ให้เกียรติว่าเฮ้ยมึงกูไม่ยกย่องให้มึงเป็นกษัตริย์ถูกเปล่ามันเลยมีการประหารเพราะกษัตริย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ประหารในการตัดคอตัดหัวเขาจะไม่ทำเป็นการให้เกียรตินั่นแสดงว่าที่หนังกำลังจะทำมาเนี่ยนะคือขุนพิเรนพระเทียนราชาเนี่ยไม่ให้เกียรติแม่หัวศรีสุดาจันทร์ชัดเจนเลยคือไม่ให้เกียรติคล้ายๆว่าหนึ่งเขาถือว่าไม่หัวเนี่ยอาจจะวางยาพิษฆ่าลูกฆ่าอะไรฆ่าผัวตัวเองเนี่ยใช่ไหมแล้วยกชู้ขึ้นมาประมาณนั้นนะในประวัติศาสตร์เขาก็พูดอย่างนั้นเขียนมาอย่างนั้นกูไม่ได้พูดเองอ่ะเขาเขียนมาอย่างนั้นถูกป่ะเขาเลยไม่ให้เกียรติเขาก็เลยตัดหัวเสียบประจานไว้อู้การตัดหัวเสียบประจานมันไม่ต่างจากเหมือนกับคนฆ่าฆาตกรอ่ะคือคนผิดคือคนฆาตกรเขาถือว่าเป็นคนผิดคนโทษคนที่มีโทษก็เลยต้องตัดหัวแต่ว่าบางอย่างเชื้อพระวงศ์บางคนทำผิดเนี่ยเขาก็ไปยกย่องนะยกย่องไปทุบเยอะโคกพญาอาจารย์ถามสิว่าเวลาหลังจากที่เขาทุบด้วยท่อนจันทร์แล้วสิ้นพระชนตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำพิธีให้เกียรติอะไรมะหรือว่าฝังไปเลยบางองค์ที่เป็นกษัตริย์น่ะเขาจะให้เกียรตินิมนต์พระมาทำชักบางสกุลเป็นพันรูปเลยนะโอ้เป็นท่านรูปเป็นการให้เกียรติเหมือนกันรูปเลยนะที่คือเขาให้เกียรติกันเขาให้เกียรติกันแต่ว่าเขาถือว่าเอ้ากูปล่อยมึงไว้เดี๋ยวมึงวันนึงมึงก็ต้องมาฆ่ากูอ่ะแต่ก็เอานี่ถือว่าเคยเห็นด้วยกันเนี้ยก็ถือว่าทำบุญให้ไปแล้วกันอย่าก็ขอโหสิกรรมกันไป
ถ้าเอาพระมานิมนต์เป็นหมื่นรูปหรือเป็นพันรูปนี่ถือว่าให้เกียรติสุดมากเลยให้เกียรติไม่ต้องหรอกการนิมนต์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดพ่ออยู่บรมโกศพ่ออยู่ไทยสะเนี่ยพ่ออยู่บรมโกศเนี่ยเขาแกโกรธพ่ออยู่ไทยสะมากที่ให้พระราชบัลลังก์แกแกจะเอาศพพ่ออยู่ไทยสะไปทิ้งน้ำอ่ะไอ้นี่เรื่องจริงนะโกรธพี่มากจะเอาศพไปทิ้งน้ำโยนทิ้งน้ำคุณนางห้างมันที่หายเลยคำยิงกษัตริย์เนี่ยเวลาตายเนี่ยเขาต้องมีนิมนต์พระสงฆ์เนี่ยมาชักบางสกุลเนี่ยหรือทำบุญเนี่ยหมื่นรูปนะ อันนี้ลดเหลือ5,000ลดเท่าไหร่ถึงจำตัวเลขไม่ผิดถ้าจำตัวเลขผิดก็ขอโทษด้วยลดโกรธพี่โกรธพี่จริงจริงจะไม่ยอนแกโกรธพี่แกโกรธเขาบอกแกรักพี่แกมากแกโกรธว่าพี่ไม่ให้ราชสมบัติกันเอาศพไปโรยโยนทิ้งน้ำแต่ว่าถ้าดูศพอ่ะแต่ว่าถ้าดูในหนังพรหมลิขิตเนี่ยจะรู้ว่ามันรักก็รักพี่จริงใช่เขาแล้วสำคัญคือรักพี่อุตส่าห์มอบบัลลังก์ให้พี่แล้วนะแต่พี่มาทำอย่างนี้กับเขาเขาโกรธอะเขาโกรธไงมันก็ควรจะโกรธนะในพระธรรมสดานเขียนไว้ชัดเจนว่าแกจะเอาศพพ่ออยู่ในศาลเนี่ยโยนลงน้ำพ่ออยู่ในศาลชอบกินปลาตะเพียนหรือเปล่าด้วยอยู่กับปลาตะเพียนเอาไปอยู่ในศาลนั่นเลยพ่ออยู่ในศาลเนี่ยเขาได้ชื่อว่าพระเจ้าทรงปลาตะเพียนคือชอบกินปลาตะเพียนถึงออกกฎว่าห้ามกินปลาตะเพียนใช่ไหมแกคงโกรธนะมันจะโยนคุณนางบอกโอ้ยไม่ได้ทำอย่างนี้ทำไม่ถูกใช่ไหมคนก็ตายไปแล้วก็เลยจากการนิมนต์พระที่มาทำบุญเนี่ยหมื่นรูปได้เหลือ5,000รูปหรือหลักพันนั่นแหละโกรธมากโกรธมากก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังมีพระมาถือว่าเป็นพี่ถือเป็นพี่ยังมีพระมาอาจารย์แล้วทีนี้อันหนึ่งเนี่ยที่เราอยากรู้กันเวลากษัตริย์สวรรคตในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาทำยังไงฮะเวลาก่อนตั้งแต่ก่อนรู้ว่าใกล้จะสวรรคตนี่เขาทำไงเกิดอะไรขึ้นในวังโอ้โหพอรู้ว่าป่วยนะใกล้ตายแล้วก็คนในวังทำอะไรแล้วเตรียมขุมกำลังกันไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วยังไม่ต้องเตรียมตัวเศร้าเตรียมขุมกำลังก่อนเลยเอาเตรียมไว้ก่อนดิไอ้ใครจะขึ้นล่ะโอ้เพราะมันจะมีวังหน้ากับลูกด้วยใช่แล้วก็โอ้แล้วแต่ละคนเนี่ยพอรู้ว่าเจ็บออร์แอดเนี่ยเริ่มคุยกันแล้วคือก่อนนั้นเริ่มคุยนะเฮ้ยมึงจะเข้าข้างใครเฮ้ยเอาแค่อย่างนั้นมันหนังเกาหลีเลยมึงจะเข้าข้างใครถ้าเข้าข้างผิดตายห่านะแล้วต้องเลือกข้างด้วยไหมฮะต้องเลือกข้างจะมาเป็นกลางไม่ได้ด้วยก็อาจจะมีมั่งคือแก่แต่ถ้าเป็นหนุ่มๆมีฝีมือมันจะมีคนมาติดต่อมึงเข้าข้างใครถ้าเลือกผิดมีสิทธิ์เลี้ยงสมอลเล่ถูกป่ะเตรียมก่อนตายเขาเลือกตายเขาว่าทีหลังเตรียมกำลังไว้ก่อนถูกปะล่ะถูกอ้าวถ้าคือแต่งุ้นมันเตรียมมึงไม่เตรียมมันฆ่ามึงเดสมอลเล่ไหมตายถูกปะเตรียมกำลังกันไว้ก่อนปึ้งกำลังไว้ก่อนเป็นการมองการไกลอาจจะมองไม่มีอะไรนะใส่กำลังนี่ซ่อนมีดกันไปเต็มปืนระเบิดเพียบไปหมดเหมือนคนสมัยนี้เลยไหมเอาต่างฝ่ายเต็มตีกำลังเตรียมกำลังกันและส่วนในเรื่องของพิธีการนะอาจารย์พิธีการพอกษัตริย์เนี่ยสวรรคตแล้วปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะก็คือก่อนสวรรคตก็ต้องรวมญาติเนาะรวมญาติด้วยขุนนางใช่ไหมเราจะเห็นว่าพระก็จะมาสวดไปกษัตริย์ก็ทับพังงาไว้จนสิ้นพระชนอ๋อมาสวดก่อนคือจะมีการสวดต่ออายุสวดชัยมงคลให้กษัตริย์ได้ฟังธรรมอ่ะตอนนั้นจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่ากับมันนะเพราะว่ามันก็โอ้โหมันเพียบแล้วนะเขาก็เรื่องเข้าขั้นตีทูตคือก็เหมือนคนนั่นแหละคนทั่วไปแหละแต่คราวนี้ก็มีพอมีกษัตริย์สิ้นพระชนเนี่ยก็จะมีราชองค์การออกมาว่ากษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนแล้วนะประกาศพระราชโองการออกมาคนก็โอ้โหเสียใจร้องไห้คุณนงคุณนางบางคนก็อาจจะถึงการโกนหัวไว้ทุกข์ใส่ชุดขาวอย่างสมัยพระนเรศวรนะพอรู้ว่าสิ้นพระชนเนี่ยประชาชนทั้งเมืองโกนหัวผู้หญิงผู้ชายโกนหัวหมดแล้วก็ใส่ชุดขาวมันจะมีรูปที่วัดสุวรรณดารารามอ่ะรูปที่เขียนไว้สมัยรัชกาลที่7มีอยู่นะตอนนี้ เรามาพูดถึงพิธีกรรมพอตายแล้วพอตายเสร็จเนี่ยร่างกายคนเรามันอืดมันเน่าตาพองลิ้นจุกปากฟอร์มาลีนก็ไม่มีสมัยนั้นไม่มีทำไงเขาจะกรอกประหลอดกรอกประหลอดอืมเขาจะกรอกประหลอดกรอกประหลอดอะระดับก็คือทำความสะอาดศพให้เรียบร้อยนะแล้วก็กรอกประหลอดบอกประหลอดเข้าไปอะประหลอดมันจะวิ่งเข้าไปตามลำไส้แล้วแล้ววิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันจะเป็นประหลอดเป็นพิษเนาะมันจะรักษาศพให้เด็กละให้เน่าช้าแต่มันเน่าไหมมันเน่าแล้วก็เอาศพเนี่ยบรรจุลงพระโกศพระโกศก็นั่งท่ากาจับหลักมัดแล้วก็มีต่อท่อทองเหลืองให้น้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลลงไปแล้วก็ทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลกี่วันล่ะจนศพแห้งอ่ะ
แต่เคยได้ข่าวมาว่าก็ต้องใช้ไม้ทิ่มตั้งแต่ตรงตูดเหรอฮะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทั้งขนาดนั้นเขาใส่โกรธใช่ไหมโกรธเนี่ยมันจะมีโกรธไม้ที่ประดับสวยโกรธชั้นในมันจะเป็นโลหะอาจจะเป็นชิ้นหรืออาจจะเป็นสำริดใช่ไหมแล้วก็มีต่อท่อลงมาแต่ว่ามันจะเหม็นน่ะนะแต่เขาจะมีไอ้โถใส่น้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยเขาเลือกพระหมุนโพอ่ะใช่ไหมโอ้โหมันก็เหม็นน่ะคนนะก็สวดไปแล้วแต่มันจะมีเครื่องหอมดับกลิ่นไม่ว่าจะเป็นใบชาเอ้ยเครื่องเทศต่างๆเนี่ยก็จะดับกลิ่นพอดับกลิ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สวดบำเพ็ญกันเป็นร้อยๆวันอ่ะมันดับได้ไหมฮะอาจารย์มันก็ดับได้ตัวนึงอ่ะแต่ว่าไอ้คนธาตุมันก็ต้องทำอ่ะมันก็เหม็นอ่ะเหม็นก็ต้องว่าหอมอ่ะไอ้โดยเฉพาะน้ำเหลืองอ่ะมันก็จะเหม็นแสดงว่าพระองค์ท่านก็จะต้องนั่งอยู่ในธาตุข้าอยู่ในโกรธนะเรียกท่ากาจับหลักมัดตึงไว้ให้นั่งยองๆอ่ะไม่ได้นอนเหมือนสมัยนี้หรอกจริงๆถ้าอยากนอนก็ได้เพราะมันนั่งแล้วมันรู้เรื่องเนาะก็ด้วยธรรมเนียมไงเพราะโกรธมันต้องเป็นแนวตั้งมันได้ดูสวยก็ใส่โกรธมาก็ทำมาแล้วก็มีท่อสายเหลืองจนสู้อ่ะแล้วก็ทำพิธีพระลูดหรือเรียกทรงพระลูดลูดคืออะไรฮะเอาไปต้มเอาศพไปต้มเหรอเออเอาศพไปต้มทั้งตัวเลยฮะเออศพไปต้มทั้งตัวเราจับพามไปกี่วันนะฮะก็เป็นร้อยอ่ะสามเดือนมั้งยังต่ำยังต่ำสามเดือนเอาไปต้มยังไงฮะอาจารย์ก็ใส่กระมกกระทะใหญ่ๆอ่ะใส่เครื่องเทศต้มแล้วก็ลูดเอาเนื้อออกแยกเนื้อแล้วก็เอากระดูกมาใส่แยกต่างหากใส่โกรธอีกทีนึงแล้วก็เอาทั้งบัวครับบูโพทั้งเนื้อเนี่ยเครื่องนุ่งในเนี่ยใส่รวมกันแล้วเอาไปพระราชทานเพลิงเผาไอ้ที่ก่อพระเมรุขึ้นมาเขาจะทำอย่างนั้นเขาจะไม่ทำเหมือนคนธรรมดานะโยนทั้งเข้ากองไปเลยจับโยนเข้ากองฟอนเผาเลยโอ้ที่อาจารย์พูดนี่มันแบบว่ามันเป็นเรื่องลึกภายในใช่ไม่คนยังไม่เข้ามาพูดหรอกใช่เอาเนื้อออกเหรอฮะใช่ลูดเอาเนื้อออกเลยก็เหลือแต่กระดูกไม่ทำพิธีเนื้อก็ไม่เผาเนื้อก็เผาวันนั้นแหละเผาดำรงน้ำเหลืองก็เผาวันนั้นแหละเขาคือกษัตริย์เนี่ยเวลาเขาตายเขาจะให้เกียรตินานให้เกียรติกันอ่ะนานเพราะนั้นเวลาการบำเพ็ญพระราชพระราชกุศลเนี่ยค่อนข้างจะนานเพราะถือว่ากษัตริย์เป็นสมุติเทพแล้วก็เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ารักษาราชอาณาจักรรักษาแผ่นดินทรงงานหนักเขาก็เลยต้องทำลักษณะนี้ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อมายันรัตนโกสินทร์นะเชิงว่าสมัยก่อนนิชยานี้ก็ทำพิธีแบบนี้เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้ยกเว้นกษัตริย์ที่บอกโดนทุบที่นู่นอ่ะไม่ทำโยนลงหลุมเลยโยนลงหลุมเลยครับทีนี้อาจารย์มันต้องเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ย ที่ผมสงสัยคืออยุธยาเนี่ย417ปีเนี่ย มีกษัตริย์อยู่กี่พระองค์นะ34อาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยนับ34เพราะว่านับขุนบรมวงศ์สาด้วยเพราะท่านผ่านพิธีบรมราชาภิเษกแต่คนส่วนใหญ่ก็ถือว่านับ33เพราะเขาบอกว่าเหมือนเป็นชู้กับแม่อยู่ศรีตุลาจันทร์นะยกชู้ขึ้นมาก็ตัดออกองค์นึงทีนี้เนี่ยที่อันนี้ต้องคำถามอย่างเหลือแหละเหลือ33ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยอย่าว่ากันนะฮะคือผมมานั่งอ่านรายชื่อ33พระองค์เนี่ยผมก็แปลกใจว่าใน33พระองค์เนี่ยเรารู้จักไม่ถึง10ที่เหลือจากนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เคยพูดถึงเลยแม้กระทั่งรูปปั้นเราก็ไม่เคยเห็นอยู่ในประเทศไทยเราเลยฮะประวัติน้อยวงสำดานเขียนประวัติน้อยมากคือประวัติน้อยเออกระลาเมศวนโดนผีหลอกตายยังไม่เขียนเลยจริงเหรอฮะอาจารย์ในน้ำวันนี้มันเป็นยังไงเรื่องผีหลอกตาคือยังไงคือพระราเมศวรเนี่ยในพงศาวดารเขียนไม่น้อยเขียนไม่นิดเดียวว่าท่านทำพระราเมศวรยึดอำนาจมาทำนู่นทำนี้ทำนี้ทำนั้นสร้างองค์สร้างวัดสร้างอะไรแล้วก็ถึงตอนสันตโคตเสด็จสันตโคตคือจะไปพระที่นั่งมันแบบหัวค่ำแล้วก็เห็นผีเท้ามนน่ะมานั่งขวางทางช็อกตายแล้วก็ตายวันนั้นแหละมันโดนผีหลอกปะล่ะโดนผีหลอกแต่เราเชื่อได้เหรอครับว่ามันเรื่องจริงก็พงศาวดารมันเขียนไว้อย่างนั้นเลยมันถึงเป็นตัวอักษรโดนผีหลอกเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่โดนผีหลอกตายนะก็นี่พระรามมีส่วนเนี่ยแกก็เป็นนักรบด้วยนะครับแล้วแกยึดอำนาจจากพระเจ้าทองจันทร์อ่ะใช่ไหมพระเจ้าทองจันทร์เนี่ยเขาก็มีอาจจะมีแบบอะไรท้าวมนต์นี่ไม่ได้เขียนว่าเป็นใครอาจจะเป็นแม่นมของของหรือญาติของพระเจ้าทองจันทร์ก็ได้ครับที่โยนที่โยนพระมาเมศวรล่ะป่านชีวิตกดแค้นหรือเปล่าที่สมมุติผมนึกติดฐานแล้วเองนะครับอาจจะแค้นรอจังหวะเนี้ยพอเริ่มอายุมากคนเรามันเป็นโรคหัวใจอ๋อใช่พอ
คิงอายุมากๆมันจะมีโรคมันจะมีโรคภัยแล้วมันตกใจมันตกใจอ่ะเขาบอกว่าพงศ์ตอนนั้นเขียนว่าเห็นผีเท้ามนอ่ะแกคงยังไม่ได้เห็นคนเดียวอ่ะคงต้องเห็นหลายคนอ่ะเขาอ่างรักเลยบันทึกว่าเห็นเท้ามนอ่ะผีเท้ามนอ่ะมาขวางทางเสด็จท่านอยู่บนเสลียงอ่ะช็อกไปเลยตอนนั้นพระชนอายุเท่าไหร่คะก็จะหน้ามัน50กว่าๆนั่นแหละแต่สมัยก่อนคน50กว่าถือก็ถืออายุยืนเนี่ยถ้าทำมึงก็เข้ากูเนี่ยก็อายุยืนแล้วทำไมคนทำไมกษัตริย์มันอายุค่อนข้างจะน้อยนะสมัยอยุธยาคือการแพทย์มันไม่ดีแล้วมันไม่มีการตรวจอ่ะหมอแหละหมอก็หมอจับอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าใครกินยาสมุนไพรการผ่าตัดยังไม่มีเลยถูกป่ะก็เป็นไรอ่ะก็คือตายก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแล้วเนี่ยโดนหลอกก็คุณช็อกอ่ะอาจารย์ว่าขืนไม่มีอาการช็อกตกใจตกใจแล้วก็ช็อกแล้วก็สวรรคตไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย33พระองค์ที่เราเรียนรู้กันมาแล้วก็แต่เราไม่เจออนุสาวรีย์ของท่านหลายๆองค์เนี่ยเพราะว่าประวัติน้อยประวัติมันน้อยมาก มันน้อยมากคือมันไม่ได้ทึกแบบเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนนอกจากอาจารย์ว่าประวัติบุคคลที่โดนบันทึกมากที่สุดเลยนะในพงศาวดารเนี่ยคือพระนเรศวรเพราะประวัติท่านคำศึกสงครามเนี่ยใช่ไหมจะค่อนข้างจะยาวประวัติท่านจะค่อนข้างจะชัดเจนแต่องค์อื่นเนี่ยคุมเครือนะเขียนหน่อยนึงเขียนนะเขียนแต่ว่าบันทึกไม่มากบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ที่มันสำคัญจริงๆประวัติคนคนหนึ่งเนี่ยโหมันเขียนหนังสือได้เป็นพันเป็นหมื่นหมื่นหน้าเป็นแสนหน้าแต่ว่าอารักษ์เนี่ยคนเขียนหนังสือมันจะมีคนรู้หนังสือเนี่ยจะพวกนักบวชขุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็พวกพราหมณ์พวกเนี้ยจะคัดมาเป็นอารักษ์คือคนที่เขียนเรื่องราวต่างๆใช่ไหมมันจดบันทึกพวกนี้เป็นอารักษ์เนี่ยใช่ไหมมันคงจะมีเรื่องราวอ่ะคงจะเขียนไว้แต่ที่หายเนี่ยอาจารย์ว่าสันนิษฐานว่าเราโดนตอนที่เราเสียกรุงอ่ะหอหลวงเราอ่ะมันโดนพม่าเผาบันทึกเรื่องราวลำดับกษัตริย์ต่างๆเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเนี่ยมันมีอาจารย์เชื่อว่ามีล้านเปอร์เซ็นต์มีแต่ว่ามันสมัยก่อนมันจะเป็นอะไรมันเป็นใบลานอย่างเงี้ยสมุดข่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนเผาเขากลับว่ามันหน่อยเดียวอ่ะมันก็เหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเรื่องกษัตริย์อยุธยากับพม่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยในลำดับถัดไปนะอย่างพม่าเนี่ยพม่าเขาเยอะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใน EP ต่อๆไปแต่ว่าจะปิดท้ายเรื่องนึงเรื่องของพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือนี่ดุจริงไหมฮะเราดูผมนิกิตบอกก็ดุมาก เป็นขี้กลัวมาก่อนพระเจ้าเสือเนี่ยทำไมคนอยุธยาเรียกพระเจ้าเสือแสดงว่าท่านก็ต้องดุเหมือนเสือใช่ไหมแต่ในพงศาวดารพม่าในคำให้การของชาติกรุงเก่าอ่ะบอกพระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยดำรงซึ่งคุณธรรมมากๆไม่คือบำรุงบ้านเมืองเนี่ยสงบสุขแต่ว่าการขึ้นมาครองราชของท่านเนี่ยมันดูโลดโผนไปหน่อยมันมีการยึดอำนาจโดยเฉพาะการที่ฆ่าน้องครับโดยคือเจ้าพระขวัญเนี่ยใช่ไหมตอนที่แกยึดอำนาจจากพระนารายณ์ขึ้นมาเนี่ยตัวแกเนี่ยได้เป็นวังหน้าใช่ไหมหรือกรมพระราชวังบวรสารมงคลเนี่ยได้เป็นวังหน้าพระเพทราชาขึ้นของราชพระเพทราชาเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งที่แบบขุนนางรักขุนนางชอบกิริยามารยาทดีจะมาชื่อเจ้าพระขวัญพระเจ้าเสือก็เลยหลอกไปทุบ ตรงนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเกลียดชังก็เลยใส่ไฟว่าพันเป็นอย่างงู้นแล้วสมัยก่อนมันไม่มีข่าวมีแบบการสื่อสารที่ดีอ่ะไม่มีเฟซบุ๊กหนึ่งท่านยึดอำนาจมาจากพระนารายณ์เนี่ยขุนนางที่ไม่ชอบท่านมีอยู่แล้วถูกป่ะท่านก็พระนารายณ์เนี่ยท่านฉลาดท่านบอกว่าถ้าขืนอยู่อย่างเงี้ยไอ้พวกขุนนางที่เฝ้าอยู่เนี่ยตายหาหมดแน่โดนพระเจ้าเสือกำจัดหมดแน่เพราะท่านรู้ว่าหลวงสรศักดิ์อ่ะคนนิสัยยังไงพึงมุทะลุดูดันใช่ไหมไม่เอาไว้หรอกใช่ไหมท่านก็เลยตำหนักถ้าจำไม่ผิดตำหนักที่ลพบุรีอ่ะที่เมืองเราวัวตำหนักอะไรนะถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่ได้นะข้อมูลเนี่ยสุธาสวรรค์หรืออะไรเนี่ยนะตำหนักนั้นน่ะท่านก็เลยที่ตอนนั้นน่ะคุณนางมาเฝ้าท่านกำลังจะสิ้นพระชนท่านก็ให้ไปหาพระมานะแล้วก็ยกตำหนักไอ้นั่นน่ะให้เป็นของวัดถวายเป็นของสงฆ์ถวายเป็นคล้ายๆเหมือนพระอุโบสถอ่ะเนาะเป็นเขตสังฆาวาสแล้วจับคุณนางทั้งหมดเนี่ยโกนหัวบวชหมดเลยเพื่อพอโกนหัวบวชเป็นพระหมดแล้วเนี่ยจับบวชตรงนั้นเลยอ๋อจะได้ปลอดภัยปลอดภัยและขุนนางที่ผ่านมาเนี่ยที่หลังจากก็รอดมาแล้วเนี่ยก็มีไม่ชอบนี่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็เอาไปใส่
ไปบอกชาวบ้านตัวเองมีสังกัดมีท่าข้าราชการบอกว่าพระเจ้าเสือไม่ดีหลวงสรศักดิ์กับพระเพทราชาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้มายึดอำนาจพระรายเพราะตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ประชาชนก็ขนาดนาว่าพระเจ้าเสือเขาบอกว่าเมียพระอารมณ์ดุร้ายใช่ไหมมีพระอารมณ์ดุร้ายชอบนอนกับเมียของขุนนางชอบคนไหนฉุดฆ่าใช่ไหมเห็นเด็กชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่ว่ายังไม่มีประจำเดือนเด็กถ้ามันไม่ถ้าทนได้ก็ให้รางวัลถ้าทนไม่ได้ก็เอากิจแทงหรือเอาศอกถองประมาณนี้คนก็เลยกลัวแต่จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าไม่น่าใช่อย่างนั้นเพราะว่าพงศาวดารเนี่ยมันมาเขียนบางทีมันมาแต่งตัวในชั้นหลังก็มีแต่เราไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อได้ของพม่าเนี่ยถูกป่ะพม่าเนี่ยในคำให้การของชาวกรุงเก่าเนี่ยเหมือนเขียนอวยพระเจ้าเสือนะว่าพระเจ้าเสือเนี่ยดำรงด้วยทศพิธราชธรรมบำรุงพระศาสนาแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติในการที่ว่าคือกูเป็นวังหน้าอยู่กูต้องไปเป็นกษัตริย์อ่ะก็คือเยอะอำนาจมาพร้อมกันอ่ะอยู่ประเทศราชาก็จะให้มาท้องขวัญเป็นกษัตริย์อ่ะมันยังไงอ่ะถูกใช่ไหมเหมือนที่เราคุยเหมือนนี้พีแรกๆอ่ะใช่กูก็ทุบซะเลยจับใส่เรียกว่าหลอกให้มาดูม้าแล้วทุบซะใส่แม่ขันไปฝากวัดโคกพญา นี่คือความเรียกอะไรอ่ะถ้าประเทศราชาเนี่ยถ้าประเทศราชาเนี่ยนะยกอำนาจให้เจ้าเสือเนี่ยเจ้าพระขวัญอาจจะไม่มีจุดจบอย่างนั้นก็ได้ถูกป่ะเพราะว่าถ้าทำถูกทำนองครองธรรมอ่ะใช่ไหมเนี่ยพระเพทราชามันเหมือนกรรมมาละเองมองเด็กพระเพทราชาเนี่ยใช่ไหมยกอำนาจให้เจ้าพระขวัญใช่ไหมพระเจ้าเสือก็ไปทุบพระเจ้าเสือมีเจ้าพระเพทเจ้าพระพรเป็นลูกใช่ถูกป่ะใช่วนลูปมะวนลูปวนลูปเหมือนกรรมมะวนลูปเพราะฉะนั้นเลยมนุษย์เรานี่นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันก็คือมนุษย์มันจะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ตุ๊กบางปีนะครับสวัสดีครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาไล่ต่อเรื่องด้วยกันรวมถึงจริงๆอยากจะถามสั้นๆนิดนึงดีกว่าฮะพันธะทุกสิ่งมีจริงไหมฮะโอ้โหปัญหากูไม่อยากตอบหรือว่าจริงหรือไม่จริงฮะเอาอาจารย์ไม่ตอบได้ไหมได้เพราะว่าถ้าตอบไปอาจจะไม่ถูกใจคนหลายคนอาจจะมาด่ากูก็ได้ถูกไหมโอเคเอางี้แต่ว่าเมียพันท้ายนรสิงห์อ่ะชื่อนวลใช่ไหมอันนั้นไม่มีจริง อันนี้แล้วกันโอเควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ตึ๊กบางปีนะครับเอาโค้งๆเลี่ยงๆหน่อยครับเราจะเจออาจารย์ตึ๊กใน EP ต่อๆไปถ้าอาจารย์ตึ๊กมีเวลาให้กับเรานะครับ ครับแล้วก็ขอบคุณมิยูสุคอลลาเจนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของหัวข้อเข่านะครับเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นต้องทานคอลลาเจนมิยูสุเติมลงไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ